คุณแม่ในวัย67ปีแกกล้าขนาดไหนครับแกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ครับเข้าไปล็อกคอคนร้ายท่านผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ครับผมหยุดท่านผู้ชมครับในคลิปเราจะเห็นนะครับมีคนหนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปกับเด็กๆสมุนที่ตามมาใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นไหมครับบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งไปทำร้ายคุณเบียร์อายุ40ปีที่บางบัวทองนะครับและหลานสาวเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้เห็นบอกว่าแม่คุณเบียร์เนี่ยในวัยเกือบ70ปีแล้วเนี่ยมาช่วยคุณเบียร์ไว้ได้นะไม่งั้นอาจจะโดนแทงตายครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราครับไปที่บ้านทาวน์เฮาส์นะครับ2ชั้นของคุณเบียร์ครับแล้วเราไปเจอคุณเบียร์คุณเบียร์เองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะไปล้างแผลทำแผลมาแล้วก็บอกว่าหลานสาวนะครับถูกกลุ่มวัยรุ่นในร้านเกมเนี่ยเอาอาวุธขู่ทำร้ายก็เลยพาหลานสาวนะครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยความโมโหว่าใครจะมาทำร้ายหลานแบบนี้เข้าไปถามว่าใครเอามีดฟันหลานกูช่วงนั้นคุณเบียร์บอกเราครับมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าก้านเนี่ยเดินสวนมาพอดีก็เลยผลักอกเข้าไปในร้านพยายามถามว่าใครทำหลานกูไม่มีใครตอบหลังจากนั้นคุณเบียร์บอกว่าผมก็ไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเขานะก็กลับมาที่บ้านประมาณสัก15นาทีกลุ่มเด็กๆเหล่านั้นครับขี่มอเตอร์ไซค์กันมา3คัน6คนแล้วมี1คนใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแบบนี้มี2คนเดินเข้ามาในบ้านตะโกนบอกว่ามึงจะต่อยน้องกูเหรอไอ้คนที่ใส่เสื้อวินแบบนี้คุณเบียร์บอกว่าผมยังไม่ได้ทันต่อยเลยหลังจากนั้นอีกฝ่ายเปิดฉากตันหน้าผมเลยแบบนี้แล้วเด็กที่ชื่อก้านที่ผมเคยเอามือผลักอกเข้าที่ร้านเกมเนี่ยมันก็เอามีดเนี่ยมาแทงที่หน้าท้องผมที่ก้นที่ขาที่ไหล่หลายต่อหลายครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณเบียร์บอกกับเรานะครับที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นฮีโร่เข้ามาช่วยล็อกคอคนร้ายลองฟังคุณเบียร์ดูฮะเฮ้ยไปรุ่นมานี่มาคุยกันแล้วผมก็เดินเข้ามาในบ้านพอสักพักนึงมันจอดรถได้มันก็ไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรเลยก็ปี่เข้ามาทำร้ายร่างกายผมทั้งหมดเลยตอนแรกจะเข้ามาทั้งหมดสักพักมีหนึ่งในนั้นอ่ะรู้จักผมพอดีแล้วบอกเฮ้ยนั่นพี่เบียร์ไอ้คนแต่ว่าไอ้คนที่ต่อยเนี่ยผมก็รู้จักพอเนี้ยพอเป็นคนที่รู้จักผมไม่ได้เลยไม่ได้ป้องกันตัวผมกล่าวว่าจะคุยกันดีๆเพราะมันเป็นรุ่นน้องที่เราเคยเห็นมาก่อนแต่ที่ไหนได้มันไม่ฟังอะไรเลยกระโดดเข้ามาต่อยเข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งแม่ผมและตัวผมพอสุดท้ายมันชุลมุนเสร็จปุ๊บไอ้คนชื่อก้านที่ผมบอกแล้วคนแรกเลยนะครับนี่แหละที่ผมเล่าให้ฟังแล้วคือมันกระโดดเข้ามาในบ้านเอามีดมาจ้วงแทงผมจังหวะโชคดีที่แม่ผมล็อกคอทันไม่งั้นอ่ะผมว่าบาดแผลผมเนี่ยน่าจะชะกันกว่านี้โอ้โหคุณแม่ใจเด็ดจริงๆครับคุณแม่อัมพันนะนี่ครับแกก็อายุมากแล้วนะแกบอกแกไม่กลัวหรอกนะครับเห็นวัยรุ่นมันเข้ามาในบ้านมาต่อยลูกชายฉันแล้วก็มาทำร้ายร่างกายฉันด้วยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆครับคุณแม่อัมพันแม่บอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนนั้นรู้อย่างเดียวครับถ้าไม่ช่วยลูกชายแย่แน่เลยครับไปล็อกคอก่อนนี่ทำท่าให้ดูด้วยนะเออทำท่าให้ดูด้วยใช่ไหมมันจีจ้าอะไรเนาะเออนี่นะฮะแล้วแม่คุณแม่อัมพันบอกกับเรานะครับบอกว่าเนี่ยฉันก็โดนตีเข่าแทงเข่าใส่ท้องเนี่ยตอนนั้นจุกเลยนะไปกองกับพื้นเราถามบอกแม่แล้วแม่ปล่อยว่าตอนจุกน่ะกุมท้องหรือว่าคนร้ายปล่อยเขาเรียกอะไรละมือแล้วคนร้ายไปทำร้ายลูกชายแม่หรือเปล่าแม่อัมพันบอกว่าแม้ฉันจะจุกแต่ฉันไม่ปล่อยมือนะด้วยความรักลูกเนาะรักลูกอ่ะท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยพอแม่ไม่ปล่อยแล้วพอมันสะบัดได้มันก็ไม่ทำร้ายต่อนะมันเพ่นหนีท่านผู้ชมคุณเบียร์บอกเราครับแจ้งความไปแล้วสภ.บางบัวทองนะครับซึ่งตำรวจกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับส่วนทีมข่าวของเราไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับตามที่คนเจ็บก็คือคุณเบียร์ให้ข้อมูลว่าคนทำร้ายร่างกายเนี่ยนะอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก่อนที่จะไปตรงนั้นลองฟังคุณแม่อัมพันเล่าให้ฟังก่อนครับว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันชุลมุนมันจะอะไรยังไงลองฟังแม่อัมพันดูครับมันกระโดดมาแทงลูกเอ้ยกระโดดมาต่อยลูกชายก่อนทั้งที่ประตูมันยังปิดอยู่มันกระโดดลงมาต่อยลูกชายแล้วมันเหวี่ยงหมวกกันน็อกใส่แล้วอีกคนนึงอ่ะมันถือมีดมันถือพอฉันเห็นเฮ้ยนั่นมันมีดนี่ก็เลยกระโดดขวางพอขวางฉันก็เลยล็อกมันก็แทงมั่วมันแทงมั่วมันก็แทงมั่วพอแทงมั่วอีกคนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยนี่พี่เบียร์นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยบอกอย่าพอแล้วอะไรของมึงเนี่ยเราก็เลยกระชากมันไว้พอกระชากมันไว้มันสลัดฉันมันถีบฉันมันก็เลยหนีนะเห็นว่ามันเอาเข่าตีแม่ด้วยน่ามันเข่ากระทุ้งเลยอ่ะเนี่ยเอาเข่ากระทุ้งจุกไหมจุกไหมจุกนั่งจุกแต่พยายามยืดตัวขึ้นจุกแต่ยืดตัวขึ้นนะจริงๆคนจุกผู้หญิงอะเนาะจะต้องห่อตัวแล้วว่าต้องงอเหมือนกุ้งอย่างเงี้ยนะ
โอ้แกเล่าไปแกก็มันแกไปนะแล้วแกก็อารมณ์ดีหัวเราะไปมนุษย์แม่เนาะโอ้สุดยอดจริงครับแม่พันธ์ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับทีมข่าวของเราไปที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามที่คุณเบียร์บอกครับเพราะว่าคนก่อเหตุมีใส่เสื้อวินด้วยครับวันนี้ไม่เจอคนขับวินเบอร์นั้นครับ